ขออนุญาตอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับเมื่อครั้งก่อนคุณเพชรบีเขาได้ให้สัมภาษณ์ก็ดีกับบอสแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีกันเป็นทางการเพราะเราได้เจอกันบนศาลเมื่อปลายเดือนตุลาผมบินกลับมาจากเวียดนามเพื่อมาขึ้นศาลวันหนึ่งในวันนั้นเนี่ยก็คือเจอทั้งโจทก์ทั้งจำเลยก็หลายคนอยู่เพราะว่าในคดีนั้นเนี่ยเราฟ้องหลายคนนะทั้งคุณเพชรพันปีทั้งเกี่ยวข้องกับทางลอตเตอรี่และทางกรรมการและเน็ตไอดอลหลายบางคนด้วยนะฮะซึ่งมันเป็นวันต้องสื่อเป็นการเจอหน้ากันเลยก็เจอบางคนแต่งทนายมาแต่ว่าเจอตัวแทนครบหมดก็คือทำงานค่อนข้างหนักมากแล้วก็ได้คุยกันบนศาลนะแล้วผมก็คิดว่าคนเราเนี่ยถ้าทำอะไรผิดพลาดไปแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะทำได้นะตอนนี้ก็คือการรับสารภาพการยอมรับผิดและการแก้ไขเพราะสังคมไทยเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักว่าความผิดมันคืออะไรแล้วเราจะทำยังไงต่อไปนะฮะมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นซึ่งผมว่าคุณเพชรพันปีเนี่ยอาจจะอยู่ในโหมดที่ยอมรับละเพราะว่าโอเคความผิดพลาดเกิดจากอะไรแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ผิดนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเขาเองน่าจะสบายใจขึ้นก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่าคืนดีกันเอาจริงๆแล้วยังไม่ได้คุยอะไรส่วนตัวแต่เขามีการขอโทษบอสด้วยไหมครับขอโทษที่ศาลครับขอโทษที่ศาลแล้วก็ผมออกมาจากศาลเพื่อผมจะรีบกลับเวียดนามเขาก็วิ่งออกมานอกบัลลังก์แล้วก็บอกว่าคุณนวาแบบคือต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาสวัสดีมาไหว้ผมก็เลยบอกไม่เป็นไรครับเพียงแค่ว่าอยากให้คุณรู้ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันไม่ถูกก็คือไม่ถูกถ้ามันถูกมันก็คือถูกแต่ทำเหมือนว่าถูกแล้วใช้องค์ประกอบในการสร้างเรื่องเพื่อให้สังคมรับรู้เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมถ้าคุณยอมรับในเรื่องนี้ได้เราก็ยินดีที่จะแบบลองดูซิว่ามันจะแก้ปัญหายังไงไม่ได้ปิดประตูตายแล้วส่วนนั้นจะยังไงต่อครับก็ยังดำเนินหน้าต่อนะครับไม่มีการหยุดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยทางลอตเตอรี่เขาก็ฟ้องค่อนข้างเยอะแต่คดีแรกเนี่ยก็ได้ยกกันไปแล้วคือที่ฟ้องร้อยล้านที่สน.พระโขนงที่เราเคยไปกันอันนั้นก็คือไม่ได้ส่งอัยการนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ยอมไปสืบอันนั้นก็คือจบแล้วแล้วก็จะมีฟ้องผมแล้วก็มีผมต้องฟ้องกับฟ้องแย้งกับตอนนี้ก็อยู่ในวาระแห่งการฟ้องแย้งนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นผลดีแล้วก็ทางเน็ตไอดอลเนี่ยมีฟ้องผมนะฮะแต่ว่าทางศาลก็ไม่สืบแล้วเนี่ยก็ยกนะฮะก็ยกไม่รับแต่ว่าตอนนี้ท่านก็อุทธรณ์อยู่แล้วก็ทุกเรื่องในเรื่องของกฎหมายก็จะเดินไปที่จะเรื่องของสภาก็ยังมีระยะอยู่ทุกอย่างต้องคุยกับทนายฮะคือผมก็ได้พูดผ่านแล้วนะฮะแล้วพูดผ่านอีกครั้งหนึ่งที่นี่เลยว่าเรื่องคดีเนี่ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิดแต่มันเดินทางมาจนถึงจุดที่มีการท้าทายและมีการลงลึกว่าอย่างไรต้องคุยกับเราที่ศาลเราก็เดินไปศาลตามที่เขาต้องการนะแต่นี้เมื่อเดินไปศาลแล้วเนี่ยศาลเป็นสถานที่ค่อนข้างที่จะต้องให้การเคารพเราจะเดินออกจากศาลไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปที่ศาลแล้วมันต้องจบที่ศาลนะฮะตอนนี้ถามว่ามีติดต่อมาส่วนตัวมั้ยมีพยายามติดต่อมาบอกว่าเราจะจบกันแบบไหนผมก็ได้ตอบไปแล้วว่าให้คุยระหว่างทนายเขาให้คุยกับทนายเราผมโอเพ่นอยู่ว่าคุณจะมีอะไรที่คุณจะยอมรับและอะไรที่คุณจะมาเฟเวอร์ว่าคุณจะมาชดเชยในสิ่งที่มันเสียหายครับแต่กับคุณเพชรปีก็ถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีสำหรับความรู้สึกส่วนตัวผมไม่ได้เสียความรู้สึกแกเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าผมรู้ว่าผมรู้จักแกก็เป็นคนที่มีทั้งมุมบางมุมและมีบางมุมแล้วก็เป็นคนที่แบบบางทีอาจจะแบบตัดสินใจอะไรโดยที่อาจจะผิดพลาดได้นะผมก็ยังมีความรักและความเมตตากันอยู่ผมก็คิดว่าคนเราเนี่ยนะคือนิดเดียวอะครับมันเป็นบัญญัติของการอยู่ร่วมกันไม่มีใครดีที่สุดในโลกไม่มีใครที่ถูกต้องตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารู้แล้วใช่ไหมสิ่งนี้มันไม่จริงมันผิดใช่ไหมกล้ายืดอกพูดและขอโอกาสและขอแก้ไขแล้วลองดูที่ว่าจะทำอะไรแค่นี้ก็มันก็ไปต่อได้แต่ถ้าดันทุรังแบบเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาดันทุรังอย่างเดียวว่ายังไงก็ผมแย่นะโดนแน่โดนทุกอย่างแล้วมาฟ้องผมก่อนด้วย100ล้านนะฮะซึ่งมันก็ไม่เหมาะอีกอ่ะแล้วก็จะไปขยี้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเกิดการต่อสู้ซึ่งเสียเวลาแล้วก็เสียเงินครับอันนี้นิดนึงบอสอะไรอ่ะในส่วนที่บอสบอกว่าจิมมี่ถ้าเขาทำยอดถึงแล้วจะมีคอนเสิร์ตให้เขาอะไรอย่างเงี้ยจะมียังไงบ้างก็ยังทำไม่ถึงไงฮะก็อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เพียงแค่คิดว่าก่อนที่น้องๆจะกลับ
ต่างประเทศว่าจะทำคอนเสิร์ตอำลานะฮะทุกๆคนให้กับ10คนให้กับ10คนแล้วก็แกนไทยแลนด์ด้วยทั้ง10ก็เปรียบเสมือนเหมือน Merry Christmas ล่วงหน้าแล้วก็เซเลเบรตกันก่อนที่จะลาจากกันบ๊ายบายเพราะว่าแต่ละคนก็มีคิวที่ต้องเดินทางกันหมดนะฮะชาร์ลอตต์ก็ต้องไปอังกฤษตั้งแต่วันที่19กับ IT ปีใหม่ผมเองเนี่ยไปกับเปรูกลับมาแล้วผมก็ต้องบินอ้อมไปอยู่อเมริกากับ IT นึงก็ประมาณนู่นนะฮะประมาณ20กว่ามกราคมนะทุกคนก็ใช้ชีวิตแล้วอิงฟ้าก็ต้องถ่ายละครถ่ายหนังหนักมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้เลสสักประมาณคอนเสิร์ตนึงเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เอามีแน่นอนไม่เอาความสามารถหนักมากขอแบบสนุกเข้าไว้คอนเสิร์ตนึงมั้ยครับว่ามีแน่นอนครับบอสตอนนี้กำลังเช็คฮออยู่แต่คิดว่ามีครับเพราะว่าฮอผมน่ะมันเต็มผมกำลังเช็คว่ามีวันไหนที่ลูกค้าคืนบ้างถ้าไม่คืนเนี่ยผมจะต้องขออนุญาตไปใช้ฮอคนอื่นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าฮอมันจะหมดเลยตอนนี้ต้องบอกตรงว่าอีเวนต์ค่อนข้างหนักในประเทศไทยนะฮะก็ขอบคุณด้วยก็เดี๋ยวจะประกาศในสัปดาห์หน้าว่าจะมีอะไรบ้างที่เราจะขมวดและทำได้ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่เสื้อก่อนนะ